ซูบูรุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino Kingขอบคุณสีพ่อรถยนต์การสลิดครับสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับใน Facebook Live นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับรวมทั้งฝากคำถามได้เลยนะครับมาดู SUV เก่ากันพี่เอกพี่ค้างอยู่ถึงเบนซ์ครับเขาบอกว่ายางไม่รั่วแต่เซ็นเซอร์เตือนว่าลมว่ายางรั่วเป็นเพราะอะไรบ้างครับก็ลมอาจจะอ่อนไงเซ็นเซอร์มันไม่มีเติมไม่มีเตือนว่ายางรั่วนะมันจะเติมมันจะแจ้งเตือนว่าลมยางอ่อนนะก็ต้องดูว่าเพราะมันก็มีเตือนอย่างคันบีเอ็มมันก็มีอย่างไทยพันเชอร์ยางบวมมันก็เตือนคือถ้ามันก็คือยางผิดปกติก็ต้องตรวจเช็คมันจะขึ้นมาก็คือจริงๆแล้ววัดลมยางดูตรวจเช็คถ้าลมยางร้อนใดร้อนหนึ่งอ่อนไปนิดเดียวเนี่ยเซ็นเซอร์ทำงานแล้วมันวอร์นิ่งขึ้นหน้าจอแล้วโอ้ปวดหัวเลยล่ะอย่างปกติแล้วเราเข้าใจว่าระบบที่มีการเตือนลมยางเนี่ยเขาจะฝังเซ็นเซอร์ไว้ในยางแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยจะใช้วิธีการวัดความเส้นรอบวงยางของแต่ละล้อมันอาจจะเกิดขึ้นได้คือล้อใดล้อหนึ่งเนี่ยลมยางอ่อนนะครับหรือว่าลมยางเนี่ยมันแตกต่างกันเกินก็เป็นล้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยเกินก็เป็นหรืออ่อนก็เป็นเนื่องจากเส้นรอบวงมันวิ่งหมุนต่างกันที่ความเร็วเท่ากันเพราะนั้นมันจะดีเทคตัวเองว่าแต่ละล้อเนี่ยมีความผิดปกติมันก็จะเตือนว่ามันมีแรงดันผิดปกติแต่จริงๆแล้วแรงดันอาจจะไม่ผิดปกติก็ได้ในกรณีที่เราเปลี่ยนยางนะครับถึงแม้จะเป็นไซส์เดียวกันแต่ว่าคนละยี่ห้อเนี่ยเพราะฉะนั้นเส้นรอบวงของยางถึงแม้จะเป็นเบอร์เดียวกันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ไม่หายยางเนี่ยผมเจอมาแล้วกับพี่โบ๊ทเนี่ยครับซีรีส์5เนี่ยซีรีส์5ทัวริ่งเนี่ยเปลี่ยนยางมันแตกเส้นนึงพอดีว่ามันไม่มียี่ห้อนี้ซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งใส่เบอร์เดียวกันเป๊ะวอร์นิ่งโชว์อยู่นั่นแหละเอาไปลบก็ไม่หายสรุปคือเสียตังค์ฟรีต้องไปตามหาให้ได้ยี่ห้อเดียวกันเลยไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนหมดเลย4เส้นถูกต้องโอ้โหไอ้เรื่องความเทคโนโลยีมันมีข้อดีมันก็แอบมีข้อเสียอยู่เหมือนกันครับปวดหัวรถใหม่ป้ายแดงผมไปขับเบนไฟก็โชว์เรื่องลมยางลมยางขึ้นมาต่างกันปอนเดียวนั่งวัดกันแบบละเอียดเลยผมก็เอาเลยโชว์แล้วนะเพราะนั้นความสุขสบายก็มีเรื่องของเรื่องพวกนี้เข้ามาปนบ้างต้องแลกกันนะบนหน้าจอบ้างเขาถามว่าทำไมแคมรี่เวลาเลี้ยวเสียงดังจากยางครับดังยังไงอะจากยางเลี้ยวแล้วอี๊ดอย่างเงี้ยน่าจะใช่มันมีสองอันหนึ่งเลยคือพื้นเดี๋ยวนี้เห็นพื้นดีวอกซี่ตามห้างพื้นมันร้านจอดรถตามห้างเนี่ยโหเอียดเหลือเกินเลยวิ่งแค่40บางทีไม่ถึงด้วยนั่นเป็นเรื่องของอะไรอีกอันนึงก็คือที่เกิดอาการถ้าเราขับรถอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเดิมทีความเร็วเท่านี้ครับเราเคยเลี้ยวเข้าซอยบ้านวิ่งถึงเส้นประจำเนี่ยอยู่มันไม่มีเสียงทำไมอยู่นี้มันเริ่มเลี้ยวแล้วมันเอียดอาร์ตอีกเรื่องนึงคือตัวยางที่มันหมดสภาพนะยางที่มันแข็งเนี่ยนะครับจะทำส่งเสียงเลยเพราะเมื่อไหร่ที่ยางเอียดนั่นหมายความว่ามันไม่สัมผัสมันการยึดเกาะบนถนนมันไม่ดีมันเลยเกิดเสียงขึ้นมาพวกยางตายนึ่งยางเริ่มหมดอายุเนี่ยจะเกิดเสียงนะครับลองเช็คดูลองดูปีวันเดือนปีที่ผลิตนะครับหน้ายางบอกยางมีปัญหากินสึกไม่เท่ากันไหมเช็คให้หมดบอกว่าเจียวเจียวมาร์คชี่บอกว่าอยากได้ท่อแขวนด้านหลังก็อยากได้เข้ามาเอาครับเข้ามาเอาไม่เอาที่เฮียหลำเลยครับนี่ท่อร้านหลำเฮดเดอร์พระราม3ไปใส่ได้เลยครับผมบนหน้าจากสักข้อครับ Toyota CHR เนี่ยขายในเมืองไทยจะใช้เครื่องยนต์ตัวไหนครับพอทราบไหมข่าวมันยังไม่หลุดมานะฮะแต่ว่าไม่เราไม่อยากฟันธงอ่ะเพราะเราตอนนี้มันขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารจริงไงฮะแต่ว่าเขาก็คร่าวๆว่ะมันก็ไม่พ้นอยู่2ตัวหรอกจริงๆแล้วนะแต่ว่าเราก็ไม่อยากฟันธงลงมาเผื่อมันเขาอาจจะมองการตลาดอีกมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ป่ะผมเชียร์ให้เอาเครื่องดีเซลมาขายอย่างนี้ดีกว่าเชียร์เลยครับมันจะสนุกกว่านี้เพราะตอนนี้
มีอยู่ไม่กี่ค่ายเครื่องดีเซลบล็อกเล็กไม่มันคือในตลาดโลกเนี่ยที่มีขายแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเครื่องที่ร่วมกับพีอุสไฮบริดนะครับอันนั้นคือเครื่อง 1,800 แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องเบนซิน 2,000 นะครับซึ่งบ้านเราผมคิดว่าไม่มาตัวนี้แล้วก็เป็นเครื่อง 1,200 ในตลาด UK นะครับ 1,200 เทอร์โบไดเรกคือตอนนี้ผมว่าบ้านเราเนี่ยนะถ้าจะมาก็อย่างที่บอกมี2ตัวบล็อกคือบล็อก 1,800 ไฮบริดกับไอ้ตัวบล็อกเล็ก 1,200 เทอร์โบแต่มีหลุดออกมาอีกแง้มอีกมาอีกนิดนึงเขาบอกอาจจะมี 1,400 เพื่อตลาดเราโดยเฉพาะคือการขยายความจุเพื่อตลาดบ้านแต่อาจจะไม่มีเทอร์โบ 1,400 ตรงเป็นพื้นฐานของ 1,200 เทอร์โบแต่อาจจะขยายความจุเป็น 1,400 นะครับแต่อันนี้ยังไม่เฟิร์มนะเพราะว่าเราบ้านเราชอบมองเครื่อง 1,200 มันเล็กไปใช่ครับคนไทยเนี่ยคือถ้ามองในตลาดแล้วเนี่ยตอนนี้คือ CX3 เนี่ยเขาใช้เครื่องเบนซิน 2,000 ในเล็กถ้าเป็นตัว HRV ก็เป็น 1,800 เพราะฉะนั้นถ้าเอา 1,200 มาผมว่ามันดูโดนคมเหนื่อยนะฮะถ้าเป็น 1,400 เทอร์โบโอเคเฟียต้าอีโคบูทก็ไม่เห็นกลัวซูอิก FD คนซื้อปีไหนครับนั่งเล่นยังนั่งเล่นนะเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งทุกวันนี้ขับก็ยังโอเคอยู่รถขับดีด้วยอะไรก็เยอะปีไหนอ่ะมันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญที่สภาพราคาไหนตรงไหนดี 1.8 กับ 2,000 มันเป็นไปได้ก็ 2,000 เนี่ยมันถ้าเป็นไปได้ก็ 2,000 เนี่ยทั้งต้องดูราคานี่ไงอยู่ที่ราคารถมือสองมันราคาที่ตั้งแต่ถ้าอาหารเยอะๆวันนี้มันมีแต่1,800แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องอย่างน้อยสุดก็คือปีอะไรนะที่ไฟท้ายเป็น09ขึ้นมา09ขึ้นมาที่เป็นตัวมันได้เชนแล้วอ่ะคางหมูนะไฟท้ายเขาเรียกอะไรไม่รู้มันเหลี่ยมแบบไม่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมมันคางหมูทุกอย่างครับอ่ะมีข้อไหนพี่เอกมีถามถึงแจ๊ส09ครับใช้มาแสนกิโลครับต้องทำอะไรบ้างครับคำถามนี้ผมไม่ต้องทำอะไรถ้ารถที่ขับได้อยู่เปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะก็คืออย่างสมมติมันแสนโลแล้วอาจจะอ่ะเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเกียร์เพิ่มเติมขึ้นมาถ้าเป็นผมนะผมส่งท้ายทีเดียวผมเข้าศูนย์ใช่ส่งท้ายเลย 100,000 โลก็หมดการันตีพอดีเช็คระยะใหญ่เช็คระยะเช็คใหญ่เลยแล้วเขาเดี๋ยวศูนย์ก็จะบอกเองว่าอะไรเสียบ้างแล้วถ้าเรายังไม่พร้อมก็อาจจะดึงไว้ก่อนแต่ถ้าเราพร้อมก็เปลี่ยนตามที่ศูนย์บอกก็ดีครับเพราะว่าศูนย์เช็คใหญ่รอบ 100,000 โลครับบนหน้าจอนะครับ BMW นะครับซีรีส์3ครับ E90 ปี05มือ2ต้องดูอะไรก่อนซื้อครับดูยังไงบ้าง05เลยเหรอปีเก่าไปไหมลึกนิดนึงนะฮะตัวแรกเลยนะใช่ครับตัวแรกเลยผมว่าอันดับแรกคือดูสภาพก่อนแล้วซื้อมาวันนี้ซ่อมแน่แน่รถมา10ปีแล้วอ่ะ90อ่ะ05ผมว่ามันเป็นเก่ามากแล้วครับผมว่ามันอยู่ในยุคที่มันแบบมันกำลังดื้อเลยล่ะตอนนี้ถูกป่ะอันนี้ถ้าไปได้แบบ320ดีตัวแรกนี่ผมว่าไม่ต่างกับ 300,000 น่ะสด10ปีเพราะฉะนั้นผมว่าลองดูสภาพครับกับเครื่องยนต์ดีๆ E90 เพราะ05นี่รถ10ปีขึ้นปีที่11นี่ผมว่าเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะมีใน Facebook ไลฟ์นิดนึงครับหง่วงจังแต่ฟังเอาครับคุณหานตะพันหินวิจิตไม่เป็นไรฟังเอาก็ได้ได้เหมือนกันกอล์ฟมิทีรายงานตัวนะครับคุณสุนิลพิจิตนี่ต้องส่งนี่มาให้กินอะไรเนี่ยมาขามอะไรนะถุงเหลืองๆอ่ะขามแก้วอ่ะที่เป็นซองยาที่มันอยู่ในกล่องกระดาษอ่ะมาขามแก้วพิจิตอ่ะโอ้โหน่ากินน่ากินอ่ะมีถามมามิวเซเว่นปีไหนน่าเล่นสุดครับมิวเซเว่นคือวันนี้ถ้าเป็นตัวปีท้ายๆราคาแพงมากนะแต่ตัวแรกๆมันมิวเซเว่นมันมีราคาแต่200,000กว่าบาทขึ้นมาจนถึงประมาณ 4-500,000 บาทราคาต่างกันเยอะราคามันต่างเยอะมากนะตัวแรกๆเนี่ยวันนี้มันขายกันอยู่ประมาณ200,000กว่าบาทนะคันนึงคือถ้าถามว่าจริงๆแล้วมันผิดกันตรงไหนผิดกันแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวนะกับออปชันข้างในถูกป่ะพวกจอเจอคือตัวท้ายๆแน่นอนคุณก็ได้ในวงเนวี่ได้จอได้เครื่องคอมมอนเดลได้รุ่นได้นี่ก็คือว่าสมบูรณ์ที่สุดของรุ่นในมิวเซเว่นก็ปรับมาจนสุดท้ายก็สมบูรณ์ที่สุดในดีแม็กเพราะดีแม็กมันทำตลาดยาวมากมิวเซเว่นก็เลยทำตลาดยาวไปด้วยถ้าถามผมว่าวันนี้ถ้าราคาผมว่าสมเหตุสมผลแล้วผมว่ามันใช้จริงๆแล้วมันไม่ต้องคิดเยอะนะผมกลับชอบตัวแรก200,000กว่าบาทยุคแบบปีประมาณเนี้ยทองแสนกว่าบาทมันอาจจะโซมไปก็ขยับมาสักงบสัก 300,000 มันก็อาจจะได้ประมาณ0809ตัวที่เป็นโกซีรีส์แพลตินัมซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยนะผมว่ามันกำลังโอเคอ่ะไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงเกินไปราคาผมว่ามัน7ที่นั่ง 300,000 บาทก็ไม่แพงหรอกถูกป่ะฮะคือถ้าเทียบกับ Toyota ผมว่ามันพอมันไปไอ้นั่นน่ะก่อน Fortunerสปอร์ตไรเดอร์ผมว่ามิวเซเว่นมีอนาคตกว่าสปอร์ตไรเดอร์นะผมว่ามิวเซเว่นยังใช้งานได้นุ่มนวลกว่าขับดีกว่าแล้วก็ช่วงล่างดีกว่าสปอร์ตไรเดอร์นะสปอร์ตไรเดอร์เอามาผมว่ามันต้องมาทำอีกเยอะพอสมควรเหมือนกันมาคุณมาปางถามว่า GLA 250ก็เปลี่ยนโฉมใหม่ยังคะเร็วๆนี้ผมได้ข่าวว่าประมาณไม่ปีนี้ก็ปีหน้าเขาน่าจะไมเนอร์เชนนะครับอ่ะอีกมาต่อเนื่องเลยเอ๊ะวันนี้สายเงียบโทรเปิดสายอยู่นะครับโท
โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับงบ800,000ซื้อรถเก่งป้ายแดงมาแบบนี้อีกแล้วเอาตามความต้องการน่ะเพราะแต่ละคนความต้องการไม่เหมือนกันวัตถุประสงค์การใช้งานต่างกันคนไทยชอบแบบอย่างเงี้ยเอาอ๋อขับนอกเมืองวิ่งน้อยมีต่อใช่ไหมคือ C คาร์ไม่ได้ได้ก็คือพวก Eco Car กับ B segment นะครับได้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นผมวันนี้เหรอวิ่งต่างจังหวัดใช้น้อยผมเอาขับอยู่นอกเมืองผมเอาออติสแต่แสนนะผมเอาออติสคือหนึ่งได้เป็นรถมิดไซส์กลางก็ป้ายแดงเลยนะก็ป้ายแดงออติสป้ายแดงไม่ต้องตรวจท็อปเลยถูกป่ะแปดถ้า8ทั่วๆเนี่ยไม่มั่นใจว่าได้ตัวแรกต้องมีก็เพิ่มนิดหน่อยไงแต่ว่าก็ได้ออติสแต่ว่าคือเป็นคนวิ่งนอกเมืองแล้วใช้น้อยถูกป่ะคือแน่นอนเรื่องอะไหล่คุณใช้10ปีนี่มันก็มีอะไหล่ซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วถูกป่ะแล้วก็คุณใช้น้อยคุณก็แล้วโตโยต้าซ่อมไหนก็ได้ถูกไหมแล้วมันก็ได้รถดีกว่าคุณไปซื้อวีออสตัวท็อปอ่ะดีกว่าคุณไปซื้อดีกว่าคุณไปซื้อแจ๊สดีกว่าคุณไปซื้อยาริสดีกว่าซื้อผมว่ามันก็ยังเป็นรถเก๋งแบบไซส์กลางคนไทยอ่ะครับออฟติสก็นั่ง4คนก็ไม่ได้อึดอัด5คนก็ยังพอนั่งได้ไซส์ปกติโอเคคุณเล็กพันทิพย์งานมงวานรายงานตัวนะครับแล้วก็มีงบไม่เกินล้านรถมือสองรถสองประตูคลาสสิกปีอะไรก็ได้แนะนำหน่อยแล้วดูแล้วมันมีอนาคตอ่ะมันเป็นคลาสสิกสองประตูซื้ออะไรได้ไม่เกินล้านเยอะแยะ E36 เปิดประทุนนกแก้วโอเคมีอนาคตครับเล่นอะไรกันถ้าเบนซ์ต้องตอนนี้ได้อยู่ตัวเดียวเลยพอได้สองตัว CE ก็ไม่มีอนาคตมันถูกไปถ้าจะ CE ต้องเล่นตัวทับ8คันละ 600,000 กว่าบาทที่ทำแล้วนะ 6-700,000 บาททับ8ทับ8 2ประตูครับหรือไม่ก็ต้องไปเก็บ129แต่สภาพอาจจะได้โซมหน่อยราคาไม่เกินล้าน500เสก126 SL เสกทำไม่ไหวหรอกเสกโอ้โหซื้อรถ 4-500,000 ทำอีก 8-900,000 นะกว่าจะสวยนะก็บอกมีอนาคตอ่ะมีไหมก็มีเสกก็มีอนาคตแต่มันต้องมันเก็บหนักมากเก็บเยอะถ้า BM ก็ที่ผมเห็นก็มีนกแก้วเปิดประทุนที่มีอนาคตตัวอื่นก็ C3 Z3 ก็พอเก็บได้ครับนะแล้วก็สองประตูคลาสสิกไปไหนอะวอลโว่ไม่มีอะไรไม่มีแล้วงั้นก็ต้องไปเล่นตระกูลแบบแนวแบบจากัวครับแต่ XJS ไม่ไหวแล้วมั้งซีรีส์3ตัวซีรีส์2ซีรีส์3คูเป้เหรอโอ้โหก็คันก็เหยียบล้านแล้วนะจากัวไม่ไหวหรอกไม่ไหวนะซ่อมไม่ไหวซ่อมไม่ไหวดูแลไม่ไหวมารับสายคุณนิพนธ์ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ตัวสามครับผมครับจะรบกวนถามว่านิสสันซีที่เทอร์โบเนี่ยถ้าใช้ยาวดีไหมครับผมซีฟีเทอร์โบโอเคเลยนะครับถ้าใช้ยาวนะครับคือตัวรถเนี่ยไม่ได้มีอะไรด้อยเลยนะฮะใช่สมรรถนะอะไรถือว่าโอเคด้วยได้ความจุเพิ่มขึ้นกว่าคนอื่นอีกตั้งประมาณ100 ซีซีราคาผมว่าก็น่าสนใจตรงที่เขาจัดออปชั่นราคาแล้วก็มันไม่แพงจนเกินไปกับสิ่งที่ได้ราคาน่าดูตอนนี้ตัวรถไม่ได้มีอะไรแสนกว่าบาทใช่ครับรถให้แสนกว่าบาทนี่คุ้มไหมมองไปจริงๆวันนี้ที่ขับซิลฟี่นะผมว่าไม่ต่างกับเทียนหน้าเลยบนถนนนะครับหน้าตาสวดทรงมันแค่ไซส์มันไม่เท่ากันเท่านั้นเองแล้วผมมีความรู้สึกว่าถ้าพี่ใช้ยาวผมมองว่าพี่ใช้เป็น10ปีถูกไหมครับก็ได้นะพี่เพราะว่าหนึ่งพี่คุ้มตรงไหนหรือว่าคือนิสสันเขาจัดเต็มภายในเขาให้มาสวยแล้วถ้าพี่ใช้คนเดียวดูแลตั้งแต่ป้ายแดงนะขับไปเรื่อยๆนะผมว่าพี่ทำงานได้ครับ10ปีมันมีอะไรมากกว่ารถธรรมดาเพราะมันเป็นซีฟี่เทอร์โบมันสนุกกับมันได้ครับมันเป็นรถมันขับแล้วมันมีพลังมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมามันขับสนุกแล้วซีฟี่เทอร์โบครับครับน่าเล่นเพราะผมไปดูซีวิกแล้วมันนั่งแล้วมันยังไงรู้มันเปี้ยมากเลยครับมันจะจมแบบสปอร์ตใช่มันเหมือนสปอร์ตไปมันไม่เหมือนมันทำให้เป็นสปอร์ตเลยแหละว่างั้นเถอะผมมองนั่งทุกชาติจะมองอะไรไม่เห็นถูกไหมอ่าฮะมองแต่ซีฟี่เทอร์โบใช้ยาไม่มีปัญหานะครับผมไม่มีแล้วพี่แล้วพี่ซื้อรถใหม่แล้วก็ดูแลมันอย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาพี่ขอส่วนลดรวมทั้งรายละเอียดของแถมแล้วก็ถ้าสมมติซื้อดาวก็ลองดูนะฮะว่าดอกเบี้ยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วเขาตั้งเขาอยากขายนะฮะเขาขายพี่ต่อรองได้เยอะเลยอ่ะต่อรองได้อีก
ลองคุยเลยขอได้เกินแสนครับได้เกินแสนเกินแสนผมว่าไม่ก็ให้ประมาณแสนสองผมน่าถ้าต่อได้แสนห้าได้ไหมถึงจะได้กล้าต่อได้หมดนะพี่มันไม่มีใครด่าเราหรอกตังพี่เราเป็นคนเขาไม่กล้าด่าลูกค้าหรอกถ้าเขาจะขายเดี๋ยวเขาลดให้เองพี่จัดไปเลยลองคุยดูแสนห้าออกกองเลยมันลดเยอะมากเลยตกใจเลยนึกว่ารถมันเพราะเขาต้องยอมรับรถเขาขายไม่ดีเพราะมาผิดจังหวะผิดเวลาไงไม่รู้นิสสันนะเวลาเขาออกรถเนี่ยผมสังเกตหลายทีแล้วออกมาแล้วที่มันจะบูมมันเงียบไปซะงั้นใช่ครับอ๋อถ้าเปรียบเทียบกับดูแล้วมันนั่งก็นั่งสบายถึงกับว่ามันใช่เพราะฟังน้ำเสียงพี่ก็น่าจะผู้ใหญ่แล้วน่าจะเหมาะสมกับการใช้งานมากกว่าเย็นเพลงเพราะขับสบายมีพอประมาณติดตัวนิดหน่อยแรงด้วยขับสนุกด้วยไม่เห็นบางที่ผมดูในเว็บนี่เขาบอกว่ากินน้ำมันมากเหลือเกินสิงมากครับตามการเหยียบครับผมถ้าขับปกติก็ใกล้เคียงกับรถไม่มีเทอร์โบครับอ๋อใกล้เคียงใช่ไหมใช่ครับใกล้เคียงผมไม่ได้ขับเร็วโอเคครับขอบพระคุณมากครับผมครับผมขอบคุณทั้งสามครับผมครับครับทักทายเพื่อนๆในหนึ่งเพื่อนใน Facebook ไลฟ์นะเพิ่งเข้ามาหายไปนานพี่เอ็กซ์รจนะรถชนะออโต้ไทยชวนมาเที่ยวหน่อยนี่เสร็จแล้วพี่เอกรถชนะนะมากรุงเทพแวะมาทักทายบ้างหรือเดี๋ยวถ้ามีโอกาสขึ้นไปจะแวะไปเยี่ยมเยียนพี่เอกนะรถลารถอยู่ตรงหน้านิคมรถชนะโอ้โหร้านรถใหญ่โตมากใหญ่โตนะไปดูเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไอชินครับน้ำมันเครื่องไอชินเนี่ยถูกผลิตขึ้นมาเป็นสูตรเฉพาะฮะทำให้มีประสิทธิภาพในการหล่อลื่นแล้วก็การปกป้องเครื่องยนต์อย่างสูงสุดแล้วก็ช่วยลดการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในของเครื่องยนต์แล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์น้ำมันเกียร์ครับเป็นน้ำมันเกียร์โอเคดูน้ำมันเกียร์ไอชินกันครับ Preview.รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง